ตอนนี้นะคะชิอยู่ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศสนามบินที่นี่คือแบบว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็นอนมาบนเครื่องก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะคะง่วงมากตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะรอขึ้นรถนะคะแล้วก็จะไปที่พักกันรอบนี้ผมมาใบเล็กมากแปลกไหมปกติจะพกมาใบใหญ่มาเริ่มเลยค่ะแล้วก็ทริปนี้ชี้ไปกับฟลิปฟลอปนะคะนี่เลยรองเท้าที่ใส่มาในวันนี้สวยไหมเมื่อวานเพิ่งทาเล็บเองด้วยบ้านเมืองเขาดูสะอาดนะรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ารถไม่ติดเท่าไหร่ที่เหมือนว่าเขาจะเคร่งขัดเรื่องสแกนมากเลยนะคะแบบที่สนามบินก็สแกนอันนี้มาถึงโรงแรมก็ต้องสแกนนะคะและตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะคะพักที่เดอะเวสติ้งรีสอร์ทนะคะนั่งรถมาประมาณ 15-20 นาทีถึงแล้วได้บัตรมาแล้วนะคะมีเขียนว่าอาชิตาด้วยโอเคตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันตอนนี้อยู่ริมสระน้ำสวยมากเป็นสีเขียวๆนี่เลยน่าจะถ่ายรูปแล้วงามหลายเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้ทานบ้างอาหารของคนอินโดนะคะกินจุงเบยแต่ตอนนี้ชิคุมอาหารอยู่นะอาจจะทานได้แบบพวกสลัดนะถ้าใครดูชิมาทุกวอกก็จะเห็นว่าปกติจะต้องมีแป้งครัวซองอะไรแบบนี้อันนี้ดูดีมากจริงๆเทรนเนอร์เห็นต้องหลักเวอร์ส่งรายงานแล้วเวอร์เหมือนว่าวันพรุ่งนี้เขาจะไปไหนสักทีป่ะขอไปห้องนอนเขาตอนเย็นก็จะมีคลาสเหมือนเป็นบาหลีแดนถ้าใครแบบลงไว้แต่ถ้าเราไม่ลงก็ว่างก่อนจับเดี๋ยวเราจะเดินไปทัวร์โรงแรมกันเพราะว่ารอเช็คอินนะคะไปตามพี่เสื้อแดงไปเลยเฮ้ยตรงนี้ก็สวยพี่นุ่นว้าวทะเลน้ำใสมากเฮ้ยท้องฟ้าสวยมากอ่ะว้ายไปถ่ายรูปเล่นกันคือแดดแบบสุดมากแต่ทะเลสวยมากจริงๆและท้องฟ้าโปร่งด้วยนะคะวันนี้ชอบตรงแบบบรรยากาศข้างๆเขาอะที่เขาแบบมีเหมือนแบบมีมุ้งอะพี่นุ่นมาถ่ายรูปกันสีสวยเราก็ต้องตามตีนงานเขาเป็นซูเปอร์วูแมนซูเปอร์วูแมนพี่โคตรได้ค่ะว่ามาทะเลอ่ะให้ใส่เสื้อแบบสีสดให้มันสีตัดกับสีฟ้าไม่ใช่เป็นสีฟ้าถ้าสีฟ้ามันจะกลืนแต่ถ้าเป็นสีฟ้ามันก็จะคุมโทนอีกแบบนึงแต่ถ้าสดๆมันก็จะได้รูปแบบสดๆอย่างนี้จะทีมเหลืองทีมแดงก็ได้นะฮะพักที่ห้อง3104นะยังไม่ได้เปิดเข้าไปเลยเย้มีชุดว่ายน้ำด้วยของ Roxy แล้วมีหมวกด้วยเฮ้ยมีแว่นด้วยเดี๋ยวจะใส่หมวกเลยมีรองเท้าด้วยมีมุมโซฟามีมุมเตียงนะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำวู้ว้าวมุมอ่างล้างหน้านะคะนี่อุ๊ยดีงามแล้วอยู่คนเดียวห้องใหญ่เบลอเลยและมุมอึไม่มีที่ฉีดก้นไม่ได้เป็นคนที่เหอะนะคะแต่ว่าแค่ใส่เลยจะเป็นวันพีชแบบนี้ตอนนี้ยังหน้าสดอยู่เลยนะแล้วก็เป็นหมวกปีกกว้างอย่างนี้นะคะน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารองเท้าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นอะไรนะคะจะเป็นรองเท้าแตะ2คู่เลยอันแรกจะเป็นอันนี้นี่อันนี้น่าใส่เล่นสงกรานต์สีดำใส่เลยเหอะใส่สบายมากเลยแล้วก็สีชมพูเข้ากับเล็บเท้าชัวร์เลยอะช่วยชิขอตัวไปจัดกระเป๋าก่อนเพราะว่าเดี๋ยว3:10 เนี่ยจะต้องนัดกันไปทำสปานะคะก็เดี๋ยวจะได้นวดผ่อนคลายจริงๆแล้วประเด็นคืออยากกลับมากเลยตอนนี้ง่วงมากนะคะจะอันแพ็คทุกอย่างจัดวางให้ดีนะจะได้แบบหยิบจับอะไรง่ายๆนะคะเอาของออกมาวางแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่ชิจะชอบวางอย่างนี้สังเกตเลยว่าทุกทริปที่ชิไปไหนนะชิจะชอบแบบอันแพ็คมาอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าวันนี้เราจะใส่เป็นชุดนี้อะไรเงี้ยชุดนี้กับรองเท้าอันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันง่ายดีคือเราไม่ต้องมาแมทชุดอีกทีตอนเช้านะคะอยู่ด้านนอกนะคะก็จะเป็นสวนนะคะแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อไปทำสปาแล้วแหละ Hi Foot massage Thank you นี่บรรยากาศสปาน่านอนมากๆเลยนะคะเริ่มนวด
ถแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนวดเสร็จนวดเท้าให้อยู่นวดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับห้องพักกันตอนนวดชีก็หลับไปเลยนะคะนวดขาและนี่ก็แต่งหน้าแบบเบาๆเฮ้ยคือดีมากเป็นการแต่งหน้าครั้งแรกหลังจากที่ทำขนตามานะคะมันง่ายขึ้นอะแต่งหน้าแบบ10นาทีเสร็จเลยแล้วก็ติดกิฟต์มานะคะใส่เป็นเดรสสีขาวเพิ่งฝนตกไปอะฟ้ามันครึ้มมากคือรองเท้าที่คิดใส่วันนี้มีลายดอกไม้ด้วย In Thai now it's trend change like the Western girl everyone want to be like a Western girl and they confident to be like put in so many makeups หมดสภาพเลยนะคะก็ตอนนี้ชิกำลังโหลดคลิปนะคะใน YouTube Wi-Fi โรงแรมมันจะช้าๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็รอไปโหลดเสร็จก็เดี๋ยวจะนอนเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ๊ายบายมอร์นิ่งทุกคนนะคะตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณ8โมงก็เดี๋ยวชิจะแต่งหน้านะคะซึ่งเช้านี้ชิก็กินข้าวเช้าไม่ทันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่แรกน่าจะเดินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นสวนสวนหน่อยเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าซึ่งชิก็จะเอาคลิปนี้เนี่ยไปโปะใน IG กับ Facebook ด้วยนะคะเป็นคลิปสั้นอย่างแรกก็ลงเบสก่อนเลยแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอาท์ฟิตของชิเนวันนี้นะจะเป็นแบบสีชมพูชมพูหน่อยนะคะชิใส่เป็นครอปอย่างนี้นะอันนี้ชิซื้อมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวถูกมากซึ่งข้างหลังมันแบบมีความเซ็กซี่มากเห็นไหมสวยมากที่ชอบมากเลยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นสีชมพูชมพูแบบนี้เลยนี่แต่ต้องขมแหววพุงนิดนึงนะตัวนี้เพราะว่ามันแอบปิ้นปิ้นหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันมาถึงแล้วนะคะว้าวเขาพาเรามาดูโชว์แน่ๆเลยนะอันนี้คือเขาให้ผูกก่อนขึ้นเป็นผ้าขาวม้านะซึ่งกำลังเดินขึ้นไปนี่เลยสวยมากเอาเต็มตัวใช่ไหมย้อมแตกนะเนี่ยใช่ดึงเหรอดึงสองมันไม่ออกอันนี้ชีถ่ายเป็นคนแรกของแคมเปญทุกคนลุ้นมากมาคลิปนี้นี่คือดีมากชีฝากทุกคนถ่ายรูปแล้วแบบแต่ละคนถ่ายออกมาไม่เหมือนกันแล้วแบบมันสวยดีอะแปลกดีนะคะตามไปดูได้ใน IG นะคะสวยมากเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะยังไงเล่าสิอันนี้ก็เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เขาจะมีแบบโชว์ลำแล้วก็จะมีแบบพวกสถาปัตย์ต่างๆที่แบบโดดเด่นของบาหลีเขาก็จะสร้างเหมือนเป็นจำลองมาตั้งที่นี่ค่ะนะคะเป็นพญานกก็คือนุ่นเองนกพญานกเออแต่ว่าแปลกใจมากเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการแต่งกายใช่ป่ะใช่ใช่คือแต่งกายยังไงก็ได้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งกายเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่เรื่องแบบว่าห้ามแต่งตัวโป๊อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นวิทยากรอ่ะหัวหน้าทัวร์เลยเปล่ามาถึงร้านอาหารแล้วนะคะว้าวเฮ้ยเขาแบบมีการต้อนรับด้วยทางเข้ายังสวยเลยอ่ะที่นี่สวยมากเมื่อกี้เพิ่งฝนตกไปนะคะมันก็เลยจะฟ้าครึ้มๆหน่อยกินดีจากเมื่อวานเราหลุดกินขนมหวานไปเพียบเลยนะคะใส่รองเท้าผ้าใบมาเดินริมหาดจากเมื่อกี้นี้ที่ไม่ถึง20นาทีได้นะคะแสงมาสุดฤทธิ์สุดเดชนั่นไงพี่นุ่นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวตอนนี้จะถ่ายรูปเล่นทำแคมเปญต่อนะคะแล้วก็มีปัญหากับกล้องโพลารอยด์เพราะว่า
มันถ่ายได้แค่คนละ2รูปเท่านั้นนะแล้วชีถ่ายไปเสียไปแล้วรูปนึงคุยกันนะคะว่าจะถ่ายยังไงนี่เป็นทีมไทยแลนด์ซึ่งมีปัญหามากว่ากล้องมันถ่ายยากคือผลงานที่ถ่ายมาแล้วนะฮะดูสีมันดูวินเทจเกินไปเกินเรื่องเกินราวมากเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ต้องแข่งกันสุดฤทธิ์สุดเดชขนาดนี้ตลกอ่ะช่วยถือมั้ยงั้นเราส่องนะตลกเลยขยื่นมาหน่อยดิต้องส่องมาต้องมาโชว์หน่อยอันนี้นี่มาเดินสลับวิ่งนะคะเมื่อกี้แอบทาลิป perfect matte สีแดงไปนะคะปากก็เลยแดงๆสดชื่นนิดนึงเดินไปได้2นาทีเหนื่อยแล้วเพราะมาที่นี่นี่คือไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะมีรองเท้าผ้าใบพอดีนี่ก็จะเห็นวิวด้านนอกนะคะสดงานแล้วนะคะโอ้โหรองเท้าฟิตฟอกครบทุกรุ่นเลยจริงๆนะคะทดสอบจิตใจเวอร์ด้านนี้น่ากินมากที่กินเค้กอันนั้นไปนะคะชิคก็มาเอาออกอีกรอบนึงนะถือว่าวันนี้นี่เดินไปแบบ4โลกับ4โลรอบที่แล้วเป็นประมาณ8กิโลกว่าแล้วนะคะสภาพฟิตตอนนี้นั้นควรแต่การไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายวันนี้ชีตื่นแล้วหัวกระเซิงมากเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็เดี๋ยวชีจะเก็บของแล้วก็จะต้องเช็คเอาท์แล้วค่ะวันนี้ก็แต่งหน้าเก็บของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเวลา 8:26 นะคะก็เขานัดที่ล็อบบี้ 8:30 นะคะก็เลยเดี๋ยวจะลงไปเลยไปกันสนามบินที่นี่ใหญ่มากนะคะเอาประมาณสุวรรณภูมิค่ะจริงจังแค่ไหนกับการซื้อมาม่าเชียมชอบกินเขาชอบจริงๆส่วนชิคกินจุ๊บจุ๊บจุ๊บแม่ทิพย์อร่อยฉีดยาน่ารักอะตลกอะเท่าไหร่นี้ไม่มีเงินอีกแล้วอะซื้อไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาลองกินมาม่ากันอร่อยจริงเส้นมันหนุบแล้วรสมันดีมากจบกันไปแล้วนะคะสำหรับบล็อกบาหลีค่ะก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย